นอกจากวัดประยูรจริงๆในกรุงเทพก็มีอีกหลายวัดนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการเรียนผังก็คือการจำลองเขาสัตตาบริพันธ์เอาไว้ที่มุมทั้ง4นอกจากที่วัดเนี้ยที่เกาะเกิดผมก็จำได้ว่ามีอีกวัดหนึ่งวันหลังไปดูกันนะครับบริเวณมุมกำแพงแก้วก็มีการสร้างแบบนี้เหมือนกันเลยมีจารึกด้วยนะครับว่าสร้างตอน2418ตอนนั้นจะตรงกับช่วงรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่5ครับสงสัยว่าในช่วงต้นรัชกาลที่5วัดเนี้ยคงจะเจริญก็สอดคล้องกันกับรูปแบบศิลปกรรมที่เราเห็นโดยรอบที่เป็นช่วงในสมัยรัชกาลที่3ถึง5เหมือนกันเป็นรูปแบบการใช้คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการสร้างด้วยนะครับเปรียบเสมือนว่าวิหารตรงนี้นะครับที่เป็นรอยพระพุทธบาทตรงนี้เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบ้านนี้คือผมก็เคยเดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนะเรื่องความสะอาดสะอ้านของที่นี่นะครับแล้วก็ที่จริงแล้วมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากนะครับด้านหลังผมนี่คือวิหารเก่านะฮะวิหารเก่าซึ่งก็สร้างอยู่ในช่วงยุครัตนโกสินทร์นะฮะแต่มีความเก่าแก่อลังการและสวยงามมากนะเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะแล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นแม่น้ำลพบุรีนะฮะวัดแห่งนี้ติดในแม่น้ำลพบุรีนะครับและในอดีตนะครับก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับก็คือหลวงปู่กรองนะเป็นอดีตเจ้าวาดที่นี่นะวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์ฉันทัศน์มาด้วยนะครับเพื่อมาดูศิลปกรรมที่นี่นะฮะเพื่อลงลึกหน่อยนะครับว่าเป็นยุคสมัยไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะพาชมความสวยงามของศิลปกรรมที่นี่ด้วยครับครับก่อนที่เราจะไปดูศิลปะความสวยงามของวิหารที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวถึงงานบุญสำคัญของปีนี้ด้วยนะครับปี2563นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนเมษายน2563นี้ก็คืองานทอดพระป่านะครับจะจัดขึ้นวันที่19เมษายนนะเพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดงานบุญประจำปีปิดทองหลวงปู่กรองนะครับซึ่งก็คือรูปหล่อด้านหลังผมนี่เองนะครับแล้วก็นำทุนทรัพย์นะมาสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับญาติโยมนะที่เดินทางมาทำบุญที่วัดด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ห้องน้ำก็ไม่เพียงพอนะฮะก็จะทำการสร้างห้องน้ำให้มีระบบระเบียบที่ดียิ่งขึ้นนะก็เลยอยากจะเชิญชวนมาทำบุญกันนะฮะโดยที่มีพระป่าที่19เมษายน2563ครับนะเดี๋ยวผมจะไปสอบถามกับกรรมการวัดนะฮะในการจัดงานบุญแล้วก็งานทอดพระป่าที่วัดแห่งนี้ในปี2563ครับเรือเอกพรเกษมหานเกิดไกลครับแล้วก็เป็นกรรมการวัดแห่งนี้ใช่ไหมครับก็ได้ข่าวว่าจะมีงานบุญครั้งสำคัญของปี2563ด้วยนะครับใช่ครับในเดือนเมษายนนะครับทางวัดได้กำหนดงานบุญขึ้น2งานนะครับภายในวันเดียวกันคือในวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2563ดังนี้นะครับช่วงเช้านะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนในการจัดงานฉลองสมโภชประจำปี2563เพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณหลวงปู่กองจันทโชตนะครับในงานนะครับมีพิธีไหว้พระปิดทองไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองตักบาตรพระประจำวันเกิดและกราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่กองจันทโชตนะครับสำหรับรายได้ในการทอดพระป่าในครั้งนี้นะครับจะนำไปจัดงาน
ประจำปีสมโภชหลวงปู่กองจันทโชติซึ่งจัดในวันจันทร์ที่27และวันอังคารที่28เมษายน2563รวม2วันนะครับสำหรับในวันทอดพระป่าวันอาทิตย์ที่19เมษายน2563แรม12ค่ำเดือน5นะครับเวลา 09.00 นนะครับตั้งกองพระป่าณศาลาการประเรียนและมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าซุ้มหลวงปู่กองจันทโชตนะครับเวลา 09.30 นพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายพระป่าสามัคคีเวลา 11.00 นถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา 11.40 นพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 12.00 นเชิญรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธีช่วงเช้านะครับสำหรับพิธีในช่วงบ่ายเวลา 13.19 นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเลดข้อมือหลวงปู่กองจันทโชตรุ่นศรัทธาบารมีซึ่งจัดสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับโดยจัดตั้งประลำพิธีหน้าพระอุโบสถข้างต้นโพนะครับสำหรับเลดหลวงปู่กองนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทางวัดได้จัดสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับรายได้ในการทอดพระป่านะครับจะนำไปสร้างห้องน้ำของทางวัดซึ่งขณะนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมนะครับจะสร้างห้องน้ำให้สวยงามในการจัดทอดพระป่าครั้งนี้นะครับสำหรับต่อไปผมจะขอเรียนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีฉลองสมโภชพระเดชพระคุณหลวงปู่กองจันทโชตนะครับซึ่งจัดขึ้นรวม2วันในวันจันทร์ที่27และวันอังคารที่28เมษายนนะครับคืนแรกวันจันทร์ที่27เวลาช่วงเย็นนะครับมีมหรสพดนตรีย้อนยุคคณะดอกหญ้ามิวสิกคืนวันที่2นะครับวันอังคารที่28เมษายน2563มีมหรสพลิเกคณะเอกชัยราชันพร้อมตลกดังอรชรดนตรีย้อนยุคคณะดอกหญ้ามิวสิกนะครับโดยจัดให้มีโรงทานทั้ง2วันสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญโรงทานโปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ทางวัดกับคณะกรรมการนะครับกำหนดพิธีทางสงฆ์นะครับในวันอังคารที่28เมษายน2563เวลา 08.30 นตั้งองค์พระป่าบนศาลาการประเรียนเวลา 09.00 นพิธีอัญเชิญอัฐิหลวงปู่กองจันทโชตเข้าประจำที่เวลา 10.45 นถวายพระป่าสามัคคีเวลา 12.00 นขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเวลา 17.00 นสวดมนต์เย็นเวลา 19.00 นสวดพระอภิธรรมและสำหรับในวันพุธที่29เมษายน2563จะมีพิธีทำบุญฉลองพระเดชพระคุณหลวงปู่กองจันทโชตโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 นนะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาและเคารพบูชาในหลวงองค์หลวงปู่กองจันทโชตได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองสมโภชต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ศรัทธาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่กองคือครั้งนี้ก็พิเศษหน่อยใช่ไหมครับครับก็จะมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นเลดข้อมือเลดนี่ที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธานะครับมาขอให้ทางวัดจัดสร้างเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลกับส่วนตัวนะครับซึ่งเพิ่งกำหนดมาทางวัดก็ช่วยด้วยการจัดสร้างแต่จะสร้างให้สำหรับผู้ที่สั่งจองและผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะได้จริงๆไว้สำหรับบูชาสักการะที่เริ่มใสศรัทธาในองค์หลวงปู่กองนะครับทางคณะกรรมการและคณะสงฆ์และคณะกรรมการทางวัดจึงได้ปรึกษากันและได้จัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ศรัทธาที่จะสั่งจองนะครับตามเบอร์นี้นะครับ0841282229พระนครนะครับและที่เบอร์ของผมนะครับ0894506335
เรือเอกพรเกษมหาญเกิดกายครับก็คือมีระยะเวลาให้จองแค่เดือนมีนาคมใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่สั่งจองนะครับภายในสิ้นเดือนมีนานี้นะครับขอได้กรุณาโปรดสั่งจองให้เรียบร้อยนะครับแล้วกรรมการวัดจะได้สั่งทำไปที่ร้านที่เขาจัดสร้างเหรียญนี้เพื่อนำมาเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวันที่19เมษายน2563ต่อไปครับก็คือตรงกับงานบุญพระป่าครับพระป่าแล้วก็บ่ายเป็นพิธีพุทธาภิเษกครับครับเดี๋ยวผมขอดูรูปนะครับยกขึ้นให้ครับผมดูหน่อยครับนี่คือเป็นรูปเหรียญใช่ไหมฮะครับคือเลทนี้จะเป็นเลทเงินใช่ไหมครับครับเลทเงินนะตัวนี้จะเป็นเงินแท้นี่คือเป็นแบบนะครับครับเป็นแบบนี่อันนี้เป็นแบบที่ร้านส่งมาครับเป็นเงินนะฮะมีทั้งแบบลงยาด้วยนะครับครับแบบธรรมดากับลงยาครับก็จะมีขนาด2บาท2บาทกับ4บาทกับ4บาทครับ2บาทสำหรับสุภาพสตรีนะครับ4บาทสำหรับสุภาพบุรุษครับแล้วราคาสั่งจองเท่าไหร่ยังไงฮะสำหรับเลทข้อมือองค์หลวงปู่กองนะครับจันทโชตรุ่นศรัทธาบารมีซึ่งจัดสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับอัตราค่าเช่าบูชานะครับเลทข้อมือทำด้วยเงินแท้หนัก2บาทธรรมดานะครับสร้างสำหรับสุภาพสตรีสวมใส่ราคาเส้นละ 2,599 บาทมัดจำ 1,599 บาทนะครับเลทข้อมือทำด้วยเงินแท้หนัก2บาทลงยานะครับสร้างสำหรับสุภาพสตรีสวมใส่สวมใส่นะครับราคาเส้นละ 2,999 บาทมัดจำก่อน 1,999 บาทนะครับสำหรับเลทข้อมือทำด้วยเงินแท้หนัก4บาทธรรมดานะครับสร้างสำหรับสุภาพบุรุษสวมใส่นะครับราคาเส้นละ 4,999 บาทมัดจำก่อนนะครับ 2,999 บาทและเลทข้อมือทำด้วยเงินแท้หนัก4บาทลงยานะครับสร้างสำหรับสุภาพบุรุษสวมใส่นะครับราคาเส้นละ 5,999 บาทมัดจำก่อน 3,999 บาทนะครับสำหรับส่วนที่เหลือนะครับให้นำมาวันที่จะมารับเหรียญนะครับสำหรับการจะทำวัตถุมงคลเหรียญข้อมือหลวงปู่กองจันทโชตรุ่นศรัทธาบารมีคือรุ่นแรกนะครับทางคณะผู้จัดทำจะสั่งจัดทำให้เฉพาะผู้ที่ลงชื่อสั่งจองและได้วางมัดจำกับทางวัดไว้แล้วเท่านั้นนะครับไม่ได้สร้างเพื่อจำหน่ายนะครับสร้างเพื่อให้กับผู้ที่เคารพนับถือในศรัทธาบารมีขององค์หลวงปู่กองจันทโชตนะครับแห่งวัดสว่างอารมณ์นะครับขอบคุณมากครับก็ขอสรุปนะครับงานบุญจะมีขึ้นในปี2563งานทอดพระป่าสามัคคีนะครับวันที่19เมษายน2563นะครับพิธีวันนั้นก็จะมีงานทอดพระป่าแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกซึ่งการพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนี้ก็คือว่าญาติโยมศิษย์หลวงปู่กองอยากให้ทำขึ้นนะฮะก็คือว่าสร้างตามที่สั่งจองเท่านั้นนะครับแค่นั้นนะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้สร้างวัตถุมงคลมานานมากนะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดก็คือปี2549เป็นเหรียญทองแดงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือร้อยกว่าเหรียญจะนำมาเข้าพิธีด้วยในวันที่19นะครับแล้วก็มาให้บูชากันนะในช่วงของงานบุญประจำปีปิดทองหลวงพ่อกองนะวันที่27-28นะหรือร้อยกว่าองค์ครับให้บูชาองค์ละ99บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าท่านที่ศรัทธาหลวงปู่กองก็มาที่วัดกันได้นะครับนะมีงาน19เมษายนนะฮะงานทอดพระป่านะครับแล้วก็วันที่27-28เมษายนก็เป็นงานบุญนะมีมหรสพด้วยนะฮะคงจะสนุกนะครับนะลองเดินทางมาดูนะครับบรรยากาศก็ดีนะนี่ฮะติดริมแม่น้ำลพบุรีเลยครับครับตอนนี้ก็มานั่งกับอาจารย์ฉันทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชิญอาจารย์ฉันทัศน์มาดูศิลปกรรมเพราะว่าผมเคยมาที่นี่แล้วแต่คือผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าเป็นยุคไหนอย่างไรนะวันนี้ก็เลยเชิญอาจารย์มาเพื่อลงลึกนะของเรื่องของศิลปกรรมแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับการสันนิษฐานว่าจะเป็นวัดเนี้ยวิหารตรงเนี้ยจะสร้างอยู่ในช่วงไหนกันแน่นะครับผมเคย
ผ่านมาตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันครับคือแผนผังวัดมันดูแล้วอลังการแผนผังวัดนะมันดูแล้วอลังการเคยเข้ามาสำรวจก็แปลกใจแต่ว่าพอไปที่กรุงเทพไปเจอวัดประยูรวงศาวาสนะครับครับเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3ก็จึงเห็นว่าแผนผังมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าเป็นวัดในชนบทที่มีผังที่สวยงามเหมือนวัดหลวงในกรุงเทพเลยใช่ใช่ใช่ผมก็ว่างั้นแหละผมมาผมผ่านไปผ่านมาผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เข้ามาแหละผมเข้ามาผมก็สวยงามดีแล้วก็ล่มลื่นด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปชมนะครับว่าเราดูยังไงนะครับว่าแต่ละจุดนั้นมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างก่อนจะไปชมเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพวัดประยูรนะครับวงศาวาสสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับเป็นวัดอยู่ในกรุงเทพเป็นวัดหลวงวัดนี้จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็มีวิหารแล้ววิหารเนี่ยจะยกพื้นสูง2ชั้นนะครับต้องเดินบันไดขึ้นไปเลยนะชั้น1ทีนึงชั้น2ทีนึงที่เห็นเป็นขอบเนี่ยคือแนวชั้น2นะครับส่วนตรงนี้คือชั้น1นะครับจะเห็นได้ว่าต่างกันแล้วก็ที่บริเวณมุมนะครับก็จะมีการสร้างเป็นเหมือนกับเขาสัตตบริพันธ์จำลองหรือว่าเป็นเขาบริวารเปรียบเหมือนกับตรงกลางเนี่ยเป็นเขาพระสุเมนครับก็ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่3คือตอนนั้นเนี่ยที่ในพระนครมันรุ่งเรืองมากมีการสร้างวัดกันเยอะจนกระทั่งศิลปกรรมเนี่ยมันถึงจุดสุดยอดก็มีการปรับให้โบสถ์เนี่ยเป็นเหมือนกับศูนย์กลางจักรวาลเป็นเขาพระสุเมนแล้วก็สร้างเหมือนกับเขาสัตตบริพันธ์ที่มุมทั้ง4แล้วก็ยกพื้นโบสถ์ให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับคล้ายๆกับเป็นการต่อยอดงานในสมัยปลายอยุธยานั่นเองครับถือว่าเจอวัดที่มีลักษณะการสร้างผังแบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยร.3เป็นต้นไปใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นถ้าเป็นยุคหลังๆหน่อยก็ยังนิยมจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5ครับต่อไปครับก็จะไปที่วิหารเลยครับอาจารย์จะพาไปดูรูปแบบการสร้างภูเขาจำลองนะที่จำลองเป็นบริวารของเขาพระสุเมนครับก็ก่อนระดับพื้นมันต่ำกว่านี้นะครับคือร่วมเมตรทีเดียวต้องขึ้นบันไดมาหลายขั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องนึกภาพว่าเราเนี่ยขึ้นบันไดมานะครับเสร็จแล้วพอมาถึงชั้น2เนี่ยก็จะมีกำแพงแก้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาสัตตบริพันธ์เริ่มที่บริเวณมุมกำแพงไม่ต้องห้องไม่จำเป็นต้องเป็นคูหาแบบนี้ก็ได้แต่ที่เขาทำเป็นคูหาแบบนี้นะครับแล้วมีเจดีย์อยู่ข้างบนเนี่ยคือตั้งใจจะขยายให้มันเห็นเขาสัตตบริพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นโดดเด่นขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะครับทางด้านหลังก็จะมีเหมือนกันนอกจากวัดประยูรจริงๆในกรุงเทพก็มีอีกหลายวัดนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการเรียนผังก็คือการจำลองเขาสัตตบริพันธ์เอาไว้ที่มุมทั้ง4นอกจากที่วัดเนี้ยที่ก่อเกิดผมก็จำได้ว่ามีอีกวัดนึงวันหลังไปดูกันนะครับบริเวณมุมกำแพงแก้วก็มีการสร้างแบบนี้เหมือนกันเลยครับนี่พอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับที่บริเวณหัวมุมเสาอันนี้ก็เป็นเขาสัตตบริพันธ์จำลองเหมือนกันแต่ย่อให้เล็กลงอีกนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นยอดกลางถ้าเป็นวัดประยูรจริงก็เป็นยอดกลางนะอันนี้เป็นยอดกลางแต่ว่าถ้าเป็นวัดต่างจังหวัดหลายครั้งผมก็เห็นว่าใช้เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12คือตอนเราไปกราบรอยพระพุทธบาทเนี่ยจำได้ว่าบริเวณหัวมุมเสาจะมีเจดีย์จำลองขนาดเล็กแกะด้วยหินอ่อนสีเทาที่สระบุรีใช่ไหมครับสระบุรีครับที่จริงก็คือเป็นคติเดียวกันเลยอย่างนี้เลยคติครับต่อไปเราเข้าไปในวิหารนะครับจะมีพระพุทธบาท4รอยจำลองฮะรอยพระพุทธบาทนี้มีจารึกด้วยนะครับว่าสร้างตอน2418ตอนนั้นจะตรงกับช่วงรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่5ครับสงสัยว่าในช่วงต้นรัชกาลที่5วัดเนี่ยคง
จะเจริญก็สอดคล้องกันกับรูปแบบศิลปกรรมที่เราเห็นโดยรอบที่เป็นช่วงในสมัยรัชกาลที่3ถึง5เหมือนกันครับครับท่านอธิการเจ้าอธิการกลิ่นจากพระสงฆ์นะครับสร้างไว้ที่วัดสว่างอารมณ์ในปีกุลนะครับแล้วก็ไม่มีโลกระยะโลกระยะหาไม่ได้นะครับมีประสงค์จงมีพรหมวิมานในสันดานอันนิพพานปัจจโยโหตุนะครับขอให้ผู้สร้างเนี่ยได้ไปสู่นิพพานพระนิพพานผมกำลังสงสัยว่าแสดงว่าวิหารนี้เป็นวิหารที่เป็นมนตรพระพุทธบาทโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าพระประธานก็ไม่ได้มีฐานชุกชีใหญ่ไม่ได้มีฐานชุกชีใหญ่ถูกไหมครับคืออาจจะเคยมีพระประธานตั้งอยู่ตรงนี้จริงแต่ก็เป็นพระขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าให้ความสำคัญกับพระพุทธบาทตั้งแต่ต้นนะครับรอยพุทธบาทในสมัยรัตนโกสินทร์เวลาอ่านจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับไม่ได้อ่านทับชินวัตรอ่านเหมือนกับตัวหนังสือเวลาที่เราเขียนภาษาไทยครับอ่านจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นเรื่องราวของเทพชั้นเทพชั้นพรหมนะครับแล้วก็เครื่องราชกุฏภัณฑ์สำหรับกษัตริย์พระมหาจักรพรรดินะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยโลกสันฐานนะครับโลกสันฐานแล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าหิมพานต์สัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าหิมพานต์เรื่องโลกสันฐานกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าหิมพานต์จะเยอะหน่อยครับก็จะรวมถึงมหาสมุทรนะครับแม่น้ำภูเขาที่เป็นบริวารด้วยนะครับก็จะมีหลายภาพแต่คราวนี้ช่วงท้ายของพุทธบาทเนี่ยมันยังคงคล้ายๆว่าเขาเดิมอ่ะที่มันจะต้องแบบสมัยก่อนพุทธบาทเขาจะอ่านอย่างนี้นะครับเขาจะอ่านวนเข้าทักษิณาวัตรแล้ววนเข้าไปใช่ครับแต่ว่าพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราเหมือนจะแต่งอรรถคาถาเองนะเพราะเรากลายเป็นศูนย์กลางพุทธเถรวาทไปแล้วแล้วก็ปรับรอยพุทธบาทให้อ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนกับเราแต่งอรรถคาถาเองครับก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับจากอาจารย์ฉันทัศน์นะฮะซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรอีกวัดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ที่ชนบทนะแต่มีความวิจิตรมากแสดงว่าจะต้องมีช่างหลวงนะจากกรุงเทพอ่ะมาช่วยงานที่นี่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นรูปแบบการใช้คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการสร้างด้วยนะครับเปรียบเสมือนว่าวิหารตรงนี้นะครับที่เป็นรอยพระพุทธบาทตรงนี้เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นเขาบริวารเนี่ยล้อมรอบเขาพระสุเมรุอีกทีหนึ่งนะฮะก็มีความวิจิตรสวยงามจริงๆนะฮะยังไงก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวนะที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรับรองว่าท่านจะมีความประทับใจนะด้วยบรรยากาศที่ติดริมแม่น้ำลพบุรีนะด้านหลังนะฮะติดริมแม่น้ำลพบุรีแล้วก็มีศิลปกรรมให้ชมด้วยนะมีรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่เก่าแก่อีกรอยหนึ่งส่วนวิหารตรงนี้นะครับมีการปรับปรุงบูรณะขึ้นโดยกรมศิลปากรเมื่อปี2465นะปกติแล้วเนี่ยตรงคานจะเป็นไม้นะตอนนี้ก็กลายเป็นปูนหมดแล้วนะครับแต่ก็มีความสวยงามคลาสสิกอยู่เช่นเดิมครับ